ท่านผู้ชมไฮฮีนสองแมนตั้งอยู่บ้านนาโคเมืองผาไซออกจากเทศบาลโพสวรรค์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แมนประมาณ20 กว่ากิโลเมตรก็ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศแมนมีความสนใจอยากไปสัมผัสและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไฮฮีนในปี2023เฉพาะตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศไปเที่ยวท่องไฮฮีน1 2 3มีจำนวน 76,000 กว่าเถื่อคนไฮหิน2เป็น1ใน11แหล่งที่ได้รับรองเป็นมรดกโลกไฮหินอยู่แขวงเสียงขวงตั้งอยู่บ้านนาโคเมืองผาไซออกจากเทศบาลโพสวรรค์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ20 กว่ากิโลเมตรได้มีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศมีความสนใจอยากไปสัมผัสและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไฮหินเฉพาะตัวเลขนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศไปเที่ยวท่องไฮหิน1 2และ3จำนวน 76,978 เถื่อคนในปี2023ที่ผ่านมาท่านนำซานนักท่องเที่ยวอิตาลีได้มาท่องเที่ยวประเทศลาวกับครอบครัวและได้นำพาครอบครัวไปเที่ยวไฮหิน2เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับไฮหินที่กลายเป็นมรดกโลก Laos for a month we started from the south ข้าพเจ้าได้มาท่องเที่ยวประเทศลาว1เดือนแล้วพวกเราเริ่มต้นจากการเดินทางมาแต่ภาคใต้และมายังภาคเหนือปัจจุบันพวกเรากำลังอยู่ท่องไฮหิน2เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามหลายมีประวัติศาสตร์และภูมิสถานที่งามพวกเขาได้ไปบนน้ำอุ่นและเป็นบรรยากาศครอบครัวที่ดีหลายดังนั้นขอให้ทานช่วยโฆษณาได้กับปีท่องเที่ยวลาว2024นี่เรื่องภูมิสันฐานอยู่ประเทศลาวดีหลายวัฒนธรรมที่ดีและเหมาะสมสำหรับเด็กน้อยได้เห็นหู้พวกทานต้องได้มาสัมผัส To discover the country it's amazing you should come โดยจุดพิเศษของไฮหิน2ตั้งอยู่บ้านนาโคเมืองผาไซโหบหางไฮหินอยู่เขตดังกล่าวมีลักษณะสูงยาวมี93หน่วยตั้งอยู่ภูมิสันฐานถึงภูสามารถแนมหินทิวทัศน์ธรรมชาติอ้อมข้างอย่างสวยงามภายหลังที่ว่าไฮหินของเฮาได้เข้าเป็นมรดกโลกแล้วเนาะถือว่านักท่องเที่ยวก็คือว่ามาหลายขึ้นเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่าใช่จ้ะเนาะจุดเด่นๆของไฮหิน2ของเฮาก็มีไฮที่ว่าใหญ่เนาะหรือว่ายาวกว่าแหล่งอื่นๆว่าซั่นจ้ะคือแรงไฮหิน1ก็เป็นหน่วยใหญ่เนาะแต่ว่าแรงไฮหิน2ของเฮามันจะเป็นหน่วยยาวเนาะยาวกว่าแรงอื่นๆเนาะอยู่นี่มีอยู่93หน่วยเจ้าอยู่นี่มี93หน่วยเจ้าหลังการสันนิษฐานต่างๆหลายๆคนก็ยังข้องใจเนาะว่าไฮหินนี้มันเกิดในยุคใดแล้วก็เป็นไฮอีหยังกันแท้อธิบายฟังนิดนึงจ้ะตามการขุดค้นเนาะจากเสียวซานที่ว่ามีหลายเสี่ยวสารที่มาเข้ามาขุดค้นและสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นปราสาทหรือว่าสุสานเนาะหรือว่าการเก็บเมียนการเก็บเมียนเครื่องของหรือวัตถุทานเนาะตามสันนิษฐานเนาะการเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพิ่นสันนิษฐานว่าแมนยุคเล็กพร้อมนั้นห่างจากไฮหิน2ประมาณ5กิโลเมตรก็ไปฮอดไฮหิน3โดยไฮหิน3มีลักษณะจุดพิเศษเป็นไฮหินน้อยและตั้งเลี้ยงกันท่องไฮหิน3นี้เนาะมันจุดพิเศษอันที่1ที่บอกก็คือบนอื่นฮั้นมันจะเป็นไฮเอิ้นว่าค่อนข้างน้อยก่อนบนอื่นเนาะและมันก็จะอยู่ติดกันนะแล้วก็วิวทิวทัศน์ธรรมชาติเนาะอ้อมข้างก็ค่อนข้างสวยงามเนาะโดยเฉพาะเนาะถ้าท่านมีเวลาเนาะมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะท่องไฮหิน2เนาะจากท่องไฮหิน2ท่านสามารถใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งเนาะย่างผ่านภูจะมีทิวทัศน์ธรรมชาติอ้อมข้างที่สวยงามเนาะแล้วก็มาถึงท่องไฮหิน3เนาะท่านหากมีเวลาสั้นเนาะก็สามารถขี่รถมาได้เนาะมันจะมาได้ทั้ง2ทาง1มันจะกลับมาเส้นทางหลักแล้วก็เกี่ยวมานําทางยางเนาะแล้วก็มาถึงท่องบ้านเชียงดีแล้วก็แวะท่องไฮหิน3เนาะแล้วก็จุดที่2เนาะถ้าท่านหากมีความสนใจเกี่ยวกับหัตถกรรมของชนเผ่าโดยเฉพาะเป็นการตำหุกทอไหมเนาะท่านสามารถหลังจากลงท่องไฮหิน2แล้วท่านสามารถเลี้ยวขวาแล้วก็แวะชมชาวบ้านโดยเฉพาะแม่นชาวพวนแหล่งไฮหินจำนวน11แหล่งที่กวมเอาพื้นที่ส่วนใหญ่ของแขวงเสียงขวงได้ถูกของหับปิ่นมรดกโลกในปี2019บรรดาไฮหินที่ถูกขวัดแกะสลักขึ้นมาจากมวลหินขนาดใหญ่พร้อมด้วยองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องทางโบราณวิทยาได้เป็นหลักฐานยั่งยืนถึงอารยธรรมแห่งยุคเล็กที่เกิดขึ้นอยู่ถึงภูเพียงเสียงขวงซึ่งเป็นที่มาของต้นกำเนิด
แหล่งมรดกโลกไหหินนี่บรรดาแหล่งบูฮาเหล่านี้ได้เปิดเผยให้เห็นห้องหอยแห่งพิธีกรรมสาปนกิจศพที่มีความเก่าแก่นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคเล็กและสืบต่อเนื่องมาจนถึงยุคสมัยแหล่งไหหินมรดกโลกประกอบมีไหหินทั้งหมด 1,325 หน่วยพร้อมนั้นยังมีแผ่นหินต่างๆที่คล้ายคือฝาปิดไหงวนหินที่ใช้เป็นเครื่องหมายขุมศพและวัตถุบูฮาที่เกี่ยวข้องนำอีกบรรดาไหหินเหล่านี้มีความแตกต่างกันทางด้านขนาดรูปห่างรูปแบบสถานที่ตั้งและประเภทหินที่นำใช้เฮ็ดไห